ัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษพี่เอมจะชวนน้องๆมาวาดรูปกันค่ะแต่จะวาดรูปอะไรพี่เอมยังไม่บอกให้น้องๆคอยดูและคอยเดามีดาวอยู่สองดวงอยู่ใกล้กันแต่คนบนดาวไม่รู้ว่าใกล้ๆดาวของตัวเองมีเพื่อนบ้านอยู่เขาต่างเหงาก็เลยออกเดินทางตามหาเพื่อนแต่ด้านออกผิดฝั่งดาวนี้ออกฝั่งนี้ดาวนั้นออกฝั่งนั้นดาวนี้บินสูงสูงบินต่ำต่ำบินเจอหลุมอากาศแล้วก็เจอหลุมอากาศก็หาไม่เจอก็เลยบินกลับส่วนอีกดาวหนึ่งก็บินสูงสูงบินต่ำต่ำบินเจอหลุมอากาศบินเจอหลุมอากาศแต่ก็ยังไม่เจอใครก็เลยบินกลับดาวเหงาจังคนบนดาวทั้งสองต่างร้องไห้น้ำตาไหลเป็นน้ำตกน่าสงสารจังเมื่อเขาร้องไห้เต็มที่กันแล้วก็เช็ดน้ำตาแล้วเริ่มใหม่ไม่ท้อถอยจักรวาลกว้างใหญ่มีอะไรให้เรียนรู้ค้นหาอีกเยอะเขาเริ่มออกเดินทางแต่คราวนี้เปลี่ยนฝั่งบ้างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใกล้แค่นี้เองเขาเจอกันในที่สุดต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเหงาแล้วดีจังน้องๆว่าดีไหมคะโอ๊วาดไปวาดมากลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยกบกบระบายสีตามใจชอบเลยนี่คือกบของพี่เอมแล้วกบของน้องๆล่ะกบฟางค่ะกบกัปตันครับกบโบอิ้งครับกบไบครับกบไข่มุกค่ะกบออมนี่ค่ะหนึ่งBoys, boys, 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 boys
ว่องไวเราลองหาวิธีทำในอินเทอร์เน็ตดูว่องไวดูหน่อยไหมอ่ะไม่ต้องกระต่ายรู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ทำได้นะดูจากคู่มือตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะไม่เดี๋ยวพี่จัดการเองแต่ว่าช่างเราเถอะนะว่องไวลองคิดดูว่าเรารู้จริงหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าลองคิดดูว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือไม่โลกเรานี้แสนกว้างใหญ่เปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดปากแตะนู่นแตะนี่บ้างเป็นไงเรียนรู้สิ่งใหม่เปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ๆอย่างเบิกบานไม่เป็นกระต่ายแต่ทำไมทำตัวเป็นกบในกะลาอย่างนี้เนี่ยกบในกะลากะลามีกบกบอกไม่สนใจใครข้างนอกมีอะไรกบไม่สนกบไม่สนข้างนอกทำอะไรกบไม่ยุ่งกบไม่เกี่ยวข้างนอกบอกอะไรกบไม่ฟังกบไม่ฟังกบอย่างฉันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วน่ารู้แต่ในกะลานั่นแหละสวัสดีค่ะพี่นิทานเองค่ะขอต้อนรับน้องๆสู่ดินแดนนิทานฟันน้ำนมน้องๆได้รู้จักสำนวนกบในกะลาครอบกันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่านักวิ่งที่เก่งที่สุดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าแมวอยู่ตัวหนึ่งเจ้าแมวตัวนี้มันคิดเสมอว่าฉันวิ่งเร็วที่สุดในโลกไม่มีใครสู้ฉันได้ที่เจ้าแมวคิดแบบนี้ก็เพราะมันเคยวิ่งแข่งกับแมวฝูงนั้นฝูงนี้ทุกครั้งมันก็ชนะการแข่งขันเย่ชนะอีกแล้วแข่งทีไรก็ชนะทุกทีฉันไม่เก่งกันเลยแต่เจ้าแมวก็อยู่เฉพาะในเมืองของแมวมันไม่เคยออกไปนอกเมืองแมวเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันตัดสินใจออกจากเมืองเป็นครั้งแรกแล้วมันก็ได้เจอสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะมันไปเจอเต่าเจอหอยทากเจอมดในโลกนี้มีแต่สัตว์ช้าทั้งนั้นฉันก็ยังวิ่งเร็วที่สุดอยู่ดีแล้วทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงบางอย่างเจ้าแมวตามเสียงไปก็เจอสัตว์ตัวนึงนั่นก็คือเจ้าม้านั่นเองแต่เจ้าแมวไม่เคยรู้จักม้ามาก่อนมันก็เลยไปท้าวิ่งแข่งเคยอยากวิ่งแข่งกับฉันไหมก็ได้เจ้าม้าตอบแล้วทั้งสองก็วิ่งแข่งกันเจ้าหมาวิ่งเร็วมากจนเจ้าแมววิ่งตามไม่ทันเจ้าแมวจึงรู้แล้วว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดในโลกซะหน่อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าแมวก็เลยไม่กล้าคุยอวดเก่งอีกเลยอย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดนะคะในโลกนี้ยังมีคนอีกเยอะเลยที่เก่งกว่าเราไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะสวัสดีครับเบนเทนครับเปิดโลกคือตอนที่หนูไปพม่าเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่หนูต้องเรียนรู้จากพม่าสวัสดีค่ะน้องไออุ่นค่ะเปิดโลกก็คือเราไปเที่ยวแล้วได้รู้ว่าสิ่งของต่างๆเป็นยังไงค่ะหนูเคยไปเขาเขียวแล้วก็ไปทะเลค่ะหนูได้ไปเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาค่ะหนูชอบค่ะสวัสดีครับผมเบฟครับเปิดโลกก็คืออย่างเราไปดูสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นครับเบฟไม่รู้จักสัตว์เบฟก็ไปดูสัตว์แล้วเบฟก็รู้ครับว่ามีชื่ออะไรบ้างครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิลลี่ค่ะเปิดโลกก็คือวันหนึ่งคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะจะพาหนูไปดูพระเมรุมาตรค่ะก็เลยบอก
ก็ขอไปพ่อแม่รู้มากโรงเรียนก็ให้ไปค่ะแล้วก็ได้เจอทางใหม่ๆค่ะ